สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะแม่ออยจะมาชวนเพื่อนๆเก็บมะเขือเทศกันค่ะวันนี้นะคะมะเขือเทศของแม่ออยก็ดกมากๆเลยย้ายมาลงมาปลูกในสวนนะคะก็ตอนนี้ก็ต้องมารีบเก็บแล้วแล้วก็ช่วงนี้นะคะมะเขือเทศดกจนกิ่งหักเลยนะคะนี่จะให้ดูจริงๆเลยว่ากิ่งมันหักไปแล้วเนี่ยตอนนี้มะเขือเทศแม่ออยปลูกเอาไว้ประมาณหลายพันนะคะก็มีทั้งพันใหญ่พันกลางแล้วก็พันเล็กนะคะมินิโทเมโต้ก็เลยลองปลูกหลายๆพันดูก็ได้ผลค่อนข้างดีเลยทีเดียวถึงแม้จะไม่ได้ใช้ปุ๋ยเคมีหรือว่าพวกสารเคมีเลยนะคะแม่เราจะใช้แค่ปุ๋ยโปกาชีเท่านั้นแล้วก็ในการปลูกนะคะแล้วก็เน้นการรดด้วยฮอร์โมนที่แม่ออยมีอยู่ก็ค่อนข้างได้ผลดีโดยทีเดียวนะคะวันนี้แม่ออยก็เลยจะมาพาเพื่อนๆนะคะมาเก็บแล้วก็มาชวนเพื่อนๆปลูกไปด้วยกันค่ะการย้ายกล้าลงปลูกนะคะครั้งนี้แม่ออยจะปลูกเป็น2แถวระยะห่างระหว่างแถวประมาณ45เซนติเมตรระยะห่างระหว่างต้นประมาณ60เซนติเมตรค่ะรองก้นหลุมด้วยปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักประมาณ200กรัมต่อหลุมให้ทำการย้ายกล้าในตอนเย็นนะคะเพื่อที่จะให้ต้นกล้าได้พักผ่อนแล้วก็สามารถเจริญเติบโตได้ดีในช่วงที่ต้นกล้ายังเล็กอยู่อาจใช้ไม้ปักค้ำทำมุม45องศาค่ะเพื่อให้ต้นกล้าไม่ล้มไม่ไหวเอนแล้วก็รากทำการยึดได้ดีเวลาที่เรารดน้ำหรือมีลมพัดแรงหลังย้ายกล้าลงปลูกควรให้น้ำเช้าเย็นจนกระทั่งต้นกล้าเขาตั้งตัวได้นะคะหลังจากนั้นก็รดน้ำเพียงวันละ1ครั้งก็พอค่ะในคลิปนะคะเพื่อนๆจะเห็นว่าแม่ออยจะทำการกางมุ้งให้กับต้นกล้านะคะประมาณ 2-3 อาทิตย์ในทุกๆต้นกล้าค่ะเพราะการกางมุ้งจะช่วยป้องกันลมที่พัดแรงแล้วก็ป้องกันฝนตกแรงๆที่จะคอยชะล้างหน้าดินนะคะนอกจากนี้ยังช่วยป้องกันแมลงที่จะมาทำลายในช่วงที่ต้นกล้ายังเล็กเพื่อให้ต้นกล้าของเราแข็งแรงเจริญเติบโตได้สมบูรณ์เมื่อต้นกล้าของเราสมบูรณ์นะคะก็จะสามารถทนต่อโรคและแมลงได้ดีมากขึ้นค่ะโอเควันนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะมาเปิดมุ้งกันแมลงน้องมะเขือเทศแล้วนะคะตื่นเต้นเหมือนกันเราก็จะมาเปิดมุ้งกันแมลงของน้องมะเขือเทศกันนะคะวันนี้ก็ตื่นเต้นเหมือนกันแท้ๆ ดูนะคะประมาณไม่ถึง20วันนะคะน้องก็โตแน่นมุ้งมากเลยนี่โตสวยเลยนะคะนี่โอ้น้องแน่นมากโตแน่นสุดคือต้นมะเขือเทศหลังย้ายกล้าลงปลูกนะคะประมาณ20วันดูจากใบนะคะอันนี้ถ้าเป็นใบไม่หยิกขึ้นนะคะไม่หยิกขึ้นแล้วใบไม่เรียวใบแผ่อย่างนี้นะคะแสดงว่ามีธาตุอาหารสมบูรณ์ดีปุ๋ยเขาเพียงพอนะคะอันนี้ต้นเจริญเติบโตแข็งแรงดีมากๆเลยไม่มีโรคและแมลงนะคะเพราะเราคลุมเอาไว้ดูว่าเขาน่าจะแข็งแรงดีมากๆเลยนี่เคล็ดลับการทำให้มะเขือเทศลูกดกสีสันสดใสอบอิ่มก็คือการตัดแต่งกิ่งสำหรับพันไม้เลื้อยนะคะให้ตัดหรือเด็ดกิ่งแขนงทั้งหมดในช่วงที่กิ่งแขนงยังเล็กอยู่และสามารถใช้มือเด็ดออกได้ง่ายการตัดแต่งกิ่งแขนงจะทำให้มะเขือเทศนำสารอาหารไปหล่อเลี้ยงลำต้นหลักกิ่งที่จำเป็นเท่านั้นทำให้มะเขือเทศออกดอกสมบูรณ์เมื่อติดผลก็จะทำให้ได้ผลสมบูรณ์ทั้งช่อเพราะได้รับสารอาหารเต็มที่และการตัดแต่งกิ่งแขนงนะคะจะทำให้ลำต้นโปร่งโล่งสามารถทำให้ลำต้นยืดขึ้นไปด้านบนได้และยังช่วยลดการเกิดโรคและแมลงได้ค่ะมะเขือเทศพันเลื้อยนะคะจำเป็นต้องมีการทำค้างให้โดยใช้ไม้หลักปักค้างต้นก่อนที่จะถึงระยะของการออกดอกการทำค้างให้ต้นมะเขือเทศก็จะทำให้ต้นเจริญเติบโตได้ดีสะดวกต่อการดูแลรักษาแล้วก็ผลของมะเขือเทศก็จะไม่สัมผัสดินสะดวกต่อการเก็บเกี่ยวด้วยค่ะการผสมเกสรดอกมะเขือเทศค่ะเราอาจจะช่วยผสมเกสรดอกมะเขือเทศได้นะคะเนื่องจากดอกมะเขือเทศเป็นดอกที่สมบูรณ์เพศมีทั้งตัวผู้และตัวเมียเพราะฉะนั้นวิธีการง่ายๆก็คือเราก็ทำการเขย่าดอกในช่วงเช้าๆนะคะก็จะช่วยให้มะเขือเทศติดลูกได้สมบูรณ์มากขึ้นค่ะ
พี่บุญทำอะไรนั่นน่ะโอ้โหนี่จะนอนคุกดินกันจริงๆนะนั่นน่ะพี่บุญอันนี้คือคลุกดินของแท้เลยจะใช้ตลอดเลยลักษณะเขาก็จะเป็นเม็ดอย่างนี้นะเนี่ยนะคะก็จะให้ดูอันนี้ก็เป็นอย่างอันนี้แม่อาก็ใส่ปุ๋ยโบกาชิไปใต้โคนแล้วก็ผสมเขาช่วง3อาทิตย์แรกอันนี้ใส่ไปแล้วเนาะแล้วก็ผสมดินแล้วก็รดน้ำไปใต้โคนซึ่งจริงๆต้องเปิดเพราะว่ารากเขาจะอยู่แถวๆนี้นะเขาก็จะต้องให้บริเวณนี้ให้ปุ๋ยครั้งแรกก็ให้ปุ๋ยใต้ต้นได้เลยค่ะแต่ต้องระวังเรื่องรากเขาหน่อยนะคะเพื่อนๆสังเกตเนี่ยรากเขาออกมาแล้วเนี่ยซึ่งมันจะค่อนข้างต้องระวังมากเลยการพรวนดินการใส่ปุ๋ยแล้วพรวนดินเนี่ยมันจะค่อนข้างทำได้ยากไม่ออกก็จะใส่แล้วก็ห่างๆนะคะพยายามห่างๆรอบๆห่างๆต้นหน่อยพยายามใส่ไปข้างในเขาแล้วก็ใส่ปุ๋ยผสมดินพยายามผสมดินด้วยแล้วก็รดน้ำนะคะทุกครั้งที่ให้ปุ๋ยอันนี้แม่ก็จะมาให้ปุ๋ยโบกาชิโรยไปข้างๆนะคะโรยไปข้างๆตรงนี้เลยเนี่ยนะคะเราก็จะผสมคลุกเคล้ากับดินก่อนยาฉันไม่ชิกายการบำรุงนะคะแม่ออยก็จะบำรุงด้วยฮอร์โมนที่มีโดยจะใช้ฮอร์โมนไข่ฮอร์โมนนมสดอย่างละ1ช้อนโต๊ะผสมในน้ำ20ลิตรทำการราดรดทุกๆ 3-5 วันค่ะตัวนี้ไม่จำเป็นต้องใช้ฮอร์โมนหัวไชเท้าก็ได้นะคะไม่งั้นตัวมะเขือเทศเขาจะเปรี้ยวแล้วก็แตกได้ง่ายค่ะต้นนี้เป็นมะเขือเทศมินิโทมาโต้นะคะแม่ออยเห็นเขาเติบโตสมบูรณ์ดีมากๆเลยต้นนี้ดูไม่ค่อยมีปัญหานะคะแม่ออยก็จะตัดยอดเขาก็จะเก็บเขาไว้ประมาณ6-7 ช่อนะคะอันนี้เพื่อนๆก็ลองดูได้นะคะแต่ว่าที่เหมาะสมก็คือประมาณ 4-5 ช่อนะคะก็จะสามารถทำให้เขาเจริญเติบโตได้ดีตอนนี้แม่ก็จะตัดยอดเขาไปเหมือนกันค่ะเพื่อนๆไม่ต้องเสียดายนะคะเพื่อที่เราจะได้ลูกมะเขือเทศที่สมบูรณ์นะคะเติบโตได้ดีค่ะอันนี้ก็ตัดยอดไปเลยอย่างอันนี้นะคะเป็นมะเขือเทศลูกใหญ่แม่ออยต้องการให้ลูกเขาใหญ่นะคะเพราะฉะนั้นก็จะเก็บเขาไว้แค่4ช่อเท่านั้นนะคะเพื่อให้ผลของเขาสมบูรณ์นะอันนี้แม่ออยก็จะนับขึ้นไป1 2แล้วก็ไล่ขึ้นมานะคะ3 4ค่ะตอนนี้เท่าที่ดูนะลูกเขาก็จะโตช้าแล้วมาก็จะเลยตัดแค่4ช่อพอนะคะเพื่อจะเลี้ยงลูกเขาให้โตขึ้นอันนี้เป็นกิ่งแขนงนะคะถ้าเป็นกิ่งแขนงเราไม่เอาเราก็ตัดทิ้งไปเลยค่ะตัดกิ่งแขนงให้หมดเลยนะคะปกติแล้วส่วนอันนี้ก็แม่ออยเก็บเอาไว้4ช่อนะคะมะเขือเทศลูกใหญ่แม่ออยก็จะตัดยอดด้านบนเลยค่ะเพื่อที่จะให้เขามาเลี้ยงลูกของเราดีกว่านะคะอันนี้ก็สังเกตดูโดยปกติ 4-5 ช่อนะคะกำลังดีเพื่อนๆก็ตัดยอดได้เลยค่ะอันนี้เป็นมะเขือเทศลูกใหญ่นะคะแล้วเขาเริ่มเป็นลูกแล้วถ้าสังเกตเนี่ยช่อนึงถ้าเป็นมะเขือเทศพันลูกใหญ่ให้เหลือแค่ประมาณ 3-4 ลูกต่อช่อก็พอนะคะวันนี้แม่ก็เลยจะมาเลือกเอาจะเลือกลูกเล็กสุดออกเลยนะคะอันนี้ก็จะต้องเลือกออกนะคะเพื่อที่จะให้ลูกเขาเติบโตแข็งแรงดีเนาะเราก็ตัดทิ้งไปเลยนะคะถ้าลูกใหญ่ๆเนี่ยถ้ามันมีช่อหลายๆลูกนะคะเหลือไว้แค่ช่อละประมาณ 3-4 ลูกก็พอค่ะสำหรับมะเขือเทศลูกใหญ่นะคะที่มาเจาะมะเขือเทศที่รักของแม่ออยนี่นะคะน้องหนอนทำกันได้เนาะ
เนี่ยนะคะก็ถ้าเพื่อนๆถึงเวลาถ้าเห็นแม่ออยก็ใจเย็นเกินไปนะถ้าเขาเริ่มเป็นลูกแล้วเนี่ยเราก็ใส่ตะข่ายคลุมเขาไว้จะดีกว่านะเดี๋ยวแม่ออยจะเอาตะข่ายมาคลุมเขาค่ะการเก็บเกี่ยวนะคะก็จะขึ้นอยู่กับพันธุ์ของมะเขือเทศแต่โดยเฉลี่ยแล้วเมื่อย้ายลงปลูกได้ประมาณ 30-45 วันมะเขือเทศก็จะเริ่มออกดอกและเริ่มเก็บเกี่ยวได้เมื่อมีอายุประมาณ 70-90 วันค่ะการให้น้ำกับมะเขือเทศนะคะมะเขือเทศเป็นพืชที่ต้องการน้ำสม่ำเสมอตั้งแต่เริ่มปลูกไปจนถึงผลเริ่มแก่ผลเปลี่ยนสีหลังจากนั้นก็ควรลดการให้น้ำลงนะคะไม่ฉะนั้นก็จะเห็นได้ว่ามีบางผลของแม่ออยนะจะมีผลแตกก็คือเป็นลักษณะการให้น้ำที่เยอะเกินไปก็จะทำให้ผลแตกได้ค่ะโอ้ลูกอวบใหญ่มากเลยค่ะอันนี้ก็มีอยู่หลายพันนะคะอันนี้จะเป็นทั้งพันสีเหลืองพันสีแดงนะคะแม่ออยก็ปลูกอยู่หลายพันเลยนี่เป็นพันสีเหลืองค่ะวันนี้แม่ออยก็ได้มะเขือเทศมาเยอะเลยนะคะได้มาทั้งสีเขียวสีเหลืองสีแดงสีส้มนะก็จะมีประมาณนี้ลูกใหญ่ลูกกลางลูกเล็กค่ะก็ลองไปปลูกกันดูเนาะน่ากินมากๆเลยอันนี้เราก็จะลองไปทานสดดูอันนี้เป็นมะเขือเทศที่เราปลูกเองนะคะเรามั่นใจว่าปลอดสารพิษแน่นอนแล้วก็มั่นใจว่าเราไม่ได้ใช้สารเคมีใดๆนะคะอันนี้แม่ออยก็ค่อนข้างจะภูมิใจเวลาเรากินของที่เราปลูกเองเราก็จะมีความสุขนะคะแล้วเราให้คนอื่นกินคนที่เรารักกินเราก็จะมีความสุขเหมือนกันก็เพื่อนๆลองไปปลูกกันดูนะคะปลูกผักก็นอกจากจะทำให้เราได้ทานของที่มีสุขภาพดีแล้วก็จะทำให้เรามีสุขภาพจิตที่ดีด้วยนะคะนี้ค่ะวันนี้ก็แม่ออยก็เก็บมะเขือเทศได้มาเยอะพอสมควรเลยค่ะก็มีทั้งลูกใหญ่นะคะอันนี้ก็เป็นพันลูกใหญ่แล้วก็พันขนาดกลางค่ะอันนี้ก็เป็นพันขนาดกลางอันนี้ขนาดนี้นะคะแล้วก็เป็นพวกมินิโทมาโต้ก็เป็นอย่างนี้เนาะแต่มินิโทมาโต้ก็แอบใหญ่เหมือนกันเนาะของแม่ออยว่าแม่ออยว่ามันก็แล้วแต่พันนะคะแบบเล็กๆก็มีแบบใหญ่ๆก็มีเนี่ยก็จะประมาณนี้เนาะ
นะคะก็ขอบคุณนะคะที่ติดตามชมสำหรับคลิปนี้หวังว่าเพื่อนๆนะคะจะลองไปปลูกมะเขือเทศกันดูเป็นผักที่ปลูกได้นะคะในเมืองไทยก็ปลูกได้ก็อย่าลืมกดกระดิ่งกด Subscribe เป็นกำลังใจให้แม่ออยด้วยนะคะเอาไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ